สวัสดีครับทุกท่านครับค่ะอยู่ช่วงท้ายตลาดแล้วเรามองว่าสถานการณ์ณตอนนี้มีทิศทางเป็นยังไงต่อคะตอนนี้ไม่หลุดนะตอนนี้ปิด1497.92นะค่ะค่ะมา1497.51เรามองว่าตลาดเป็นขาลงนะค่ะเริ่มเป็นขาลงแล้วเพราะว่าลงวันนี้วอลุ่มเยอะนะครับก็ต้องยอมรับอย่าไปคิดว่าวันเบรกซิตวอลุ่มก็เยอะยังขึ้นได้ตามกันเพราะวันเบรกซิตวอลุ่มเยอะหลังจากนั้นฝรั่งเอาเงินเข้ามาลุยนะฮะ70,000 ล้านนะฮะพูดถึงขึ้นมานะครับแต่วันนี้ฝรั่งติดหุ้นนะครับติดดอยนะครับฝรั่งต้องเงินเข้ามาใหม่ซึ่งผมว่าคาดว่าเขาไม่เข้านะสำหรับค่าเงินบาทที่อยู่บริเวณที่ต่ำกว่า35นะเขาไม่เข้านะถ้าจะเข้าต้องเงินบาทเท่าไหร่ฮะ3550นะต้องรออ่อนค่าไปอยู่เดี๋ยวฝรั่งนิพนธ์จะเข้ามาก่อนเลยถ้า3550นะตอนนี้มันแข็งจะเข้าคนแรกเลยตอนนี้3469มันยังไงเพราะอะไรทำไมต้องไปอ่อนค่าคือเวลาเข้าเงินเข้ามาเนี่ยนะครับคุณม่อนผลประโยชน์ที่ต้องการเนี่ยมันไม่ใช่ราคาหุ้นมันคือส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนต้องให้เงินบาทอ่อนค่าเยอะๆถึงจะขนเข้ามาล่ะฮะใช่ฮะเงินบาทอ่อนค่าเยอะๆก็คือเอาดอลลาร์น้อยๆมาแลกเงินบาทหนึ่งดอลลาร์ได้เงินบาท35บาทได้36ได้36ค่ะแล้วตอนออก34กำไรไหมพอออกใช้เงินบาทแค่34บาทแลกดอลลาร์กลับมาก็ได้ส่วนต่างบาทถูกต้องเอาไงทีนี้มันจะมีข้อมูลหนึ่งที่ทางปิงพูดถึงบอกว่าต่างชาติอาจจะขนเงินออกถ้าเงินบาทมันอ่อนใช่ถ้าขนนั้นออกไหมนะครับทรายตัวนี้บอกนะครับเพราะว่าเงินบาทเบรก34เข้าไปก็เป็นไปได้ที่วันนี้ฝรั่งจะเป็นกลุ่มขายด้วยนะครับแล้วถ้าฝรั่งช็อตด้วยวันนี้ช็อตประมาณ50,000สัญญาเรียบร้อยนะตัวเลขใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมเขาไปอยู่70,000ตอนนี้ฝรั่งมีช็อตอยู่70,000แต่มีรองอยู่70,000สัญญานะครับเท่านี้ก็ปิดไปเลยนะสมมติว่าเขาไม่สนใจเขาสาดแล้วก็จบเลยนะฮะแล้วก็เอาเงินออกเลยตอนนี้เขายังกำไรข้างหนึ่งอยู่เยอะนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาที่36ตีก็เข้ามาประมาณ35 50 36ประมาณนั้นชาตอนต้นปีนะฮะตีเข้ามาตอนนี้เงินบาทก็เริ่มกำลังจะอ่อนๆไปอยู่ที่34 35แล้วใช่เริ่มอ่อนเงินบาทก็บอกว่าเงินบาทอ่อนนะฮะพันธบัตรก็อ่อนด้วยนะวันนี้แสดงว่ามีเงินไหลออกนะฮะคือคุณม่อนฮะไอ้เนี่ยสงครามอ่ะหรืองานเลี้ยงมันก็มีวันจบนะคือที่ผมเคยบอกว่าฟิลิปปินส์มันจบไปแล้วนะหรือไงนะเขาออกฟิลิปปินส์แล้วนะแล้วเราออกอินโดนะพูดไปทางขาทำบรรสุออกเราเลยบรรสุเขายังไม่ได้ออกหรอกแต่ผมว่าเนี่ยเขาออกนะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าดันไงก็ไม่ขึ้นนะครับดันหุ้นไม่ขึ้นเขาก็ต้องขายออกแต่ position เขาจะกำไรข้างต่างแน่นอนก็ยังมีส่วนต่างมีก็มีส่วนต่างบุกแก็บพวกนี้เยอะสิบยี่สิบสามสิบตังมันมีเรื่องของฟิวเจอร์อะไรอีกนะเรื่องค่าเงินตอนที่เขาเข้ามาเขาก็มีกระบวนการที่จะทำอะไรเข้ามาก่อนอีกนะฮะค่ะตอนนี้80,000 ล้านนะคะกำลังรอช่วงตลาดปิดช่วงท้ายกันอยู่5ก็ถือว่าวอลุ่มเยอะก็ถือว่าที่เป็นขาลงแล้วเวลาลงแล้วมีวอลุ่มเนี่ยไม่ใช่ตู่ถูกไหมฮะจะเป็นตู่ก็ตู่เป็นชั่วคราวเราก็มองรีบาวนะพอรีบาวนี่ก็ต้องบอกเลยนะว่าเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับแต่ทางทฤษฎีก็อยู่ในกรอบของ1520ถึง1530ประมาณนั้นถ้าตลาดยังแข็งอยู่นะครับก็สามารถรีบาวไปได้ที่สำคัญคือกลยุทธ์เนี่ยคุณต้องพยายามออกจากตลาดนะครับเพราะเดี๋ยววันที่มันขึ้นไปมันก็จะมีเหตุการณ์ทำให้คุณเข้ามาในตลาดใหม่อีกนะมีขายไปแล้วกลับเข้ามาอีกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะกลยุทธ์ช่วงรีบาร์ใช่ไหมฮะเยอะเรารู้เลยว่าตอนนี้เราต้องขายหุ้นมันเป็นขาลงแล้วนะคือหนึ่งขาลงไม่มีเรานะฮะง่ายๆนะครับพยายามทำให้ไม่มีเราให้มากที่สุดเราไม่ถือว่าเราไม่มีหุ้นนะครับให้เร็วที่สุดหุ้นดีขนาดไหนโปรเจกต์ดียังไงโครงการดียังไงยิ่งดีก็จะยิ่งลงเยอะนะเพื่อไปเอาซื้อของข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นดีไงโปรเจกต์ดีไงอะไรเงี้ยมันลงหมดนะครับไม่มีตัวไหนไม่ลงนะครับยิ่งดียิ่งต้องลงต่ำสุดนะครับค่ะก็ต้องรอซื้อข้างล่างเอานะฮะทีนี้มันจะมีหุ้นตัวหนึ่งที่เห็นภาพในตอนนี้นะคะคุณนิพนธ์ก็คือตัวปูนใหญ่ปูนใหญ่ที่มันตีกลับขึ้นมาเป็นบวกจาก522ตอนนี้ขึ้นมาเป็น542คือปูนใหญ่ต้องบอกว่าที่548นะฮะเมื่อวันพฤหัสยังไม่ขี้หัวค่ะเป็นไหลซ้ายเพราะนั้นปูนใหญ่มีโอกาสที่จะดึงทำเซตขึ้นในวันลุกขึ้นก็ได้นะฮะปูนใหญ่ตรงที่ขึ้นไป550ครั้งแรกตรงนั้นนะมันยังไม่ขี้หัวมานะเพราะว่าลูกมันเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไป
ที่58550ใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ขึ้นไปยังไงก็ต้องถือว่าเป็นหัวเลยถือว่าขึ้นไปเพื่อจบเพราะว่าในตัวของ RSI มันเป็นสัญญาณไดเวอร์เจนซ์นะครับหุ้นแบบ Big Cap ขนาดนี้จะไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่นะครับตรงหัวบนสุดของผู้ใหญ่อาจจะไม่ใช่หัวยังเป็นรายจ่ายนะฮะเพราะนั้นอาจจะขึ้นไปทำดับเบิลท็อปอะไรได้หมดเลยแต่นะฮะตัวที่เป็น CPF เนี่ยเป็นหัวนะฮะตัวไหนนะฮะ CPF อ๋อ CPF CPF เป็นหัวคนที่ดูหัวเป็นฮะเป็นหัวแล้วก็จบแล้วใช่ไหมฮะใช่เป็นหัวก็คือว่ามันก็จะลีลาของมันเลยของมันแต่ไม่ถึงว่าสูงสุดไปแล้วอ่ะความหมายว่าทำจุดสูงสุดผ่านไปแล้วเลยสมมตินะฮะบิดไม่ได้ค่ะนั้นสิ่งที่คุณนิพนธ์บอกนะครับปิดไม่ได้ในฟันเลยว่าเป็นขาลงนะฮะแต่ในลงมีขึ้นถูกไหมครับขึ้นวันไหนไม่รู้จะลงไป 1,480 1,450 ก่อนแล้วขึ้นแล้วรีบาวด์เลยไม่รู้แล้วนะเพราะว่าหลุด 1,497 นั้นของเราถือว่าหลุดอินิเชียลซิกแนลเราจบตอนนี้หลุดแพทเทิร์นของเราเราไม่ลองอยู่แล้วเราช็อตอย่างเดียวเซตหลุดแล้วนะฮะ1,497ใครวันนี้ก็คือใครถือลองมาคือต้องสต็อปลอสเลยปิดเลยนะคะใครถือลองมานะฮะต้องสับลอสไม่ถือว่าจะดูจากเซตนะแต่ตัวของฟิวเจอร์มันต้องเป็นมันจะไป939นะครับถ้าหลุด939ถึงจะเป็นสับลอสนะเท่าไหร่นะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่วางใจตลาดที่ลักษณะแบบนี้นะตลาดที่เป็นลักษณะรีเวอร์เซลมาแบบนี้อันนี้เรียกว่าไอซ์แรนท็อปรีเวอร์เซลนะคือเซตได้ทำสัญญารีเวอร์เซลแล้วก็คือเมื่อวันศุกร์อ่ะที่ปิดจับอ่ะนึกออกไหมฮะปิดจับที่เปิดไว้ตรงนั้นเนี่ยนะครับพอกลับตัวที่เปิดขึ้นไปเนี่ยปิดจับที่มีวอลุ่มเยอะนะฮะแล้วพอลงผ่านลงมามันห้ามผ่านเลยที่บอกว่าเป็นจะลงมาปิดจับกัน1521อะไรจำได้ไหมครับซึ่งจับอันเนี้ยมันปิดไม่ได้เพราะว่าตอนที่มันเบรกขาเบรกอัพขึ้นไปเนี่ยมันมีวอลุ่มเยอะนะพอปิดต้นมันปิดขาลงเลยเพราะถ้าเรารู้ว่าตลาดมันเป็นขาลงเราก็ต้องดูนะครับแต่ถ้าใครจะแบบยังคิดว่ามันมีหุ้นที่มันสวนตลาดได้อย่างที่ผมแนะนำว่าCK อย่าไปยุ่งนะฮะเบนอย่าไปยุ่งแต่ CKP อ่ะมันก็คือมันอาจจะมีกรอบการวิ่งของมันยี่สองเข้าสองแล้วมันก็รออยู่แบบนี้เพื่อที่จะรอขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับเจ๋งว่านี้ CKP มันก็แข็งมากขึ้นมาหายาวเลยขึ้นปิด3.22นะฮะก็ถือว่าแข็งCKP ใช่ไหมฮะใช่ลองดูกราฟเลยฮะไม่ต่างกับปูนใหญ่นะฮะครับ CKP ยังอยู่เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่เลยจริงเหรอ CKP ยังอยู่เหรอฮะเป็นขาขึ้นอยู่มันก็ยังในนั้นมันก็ยังมีอยู่นะครับยังเป็นไปได้อยู่นะครับเราก็แค่ดูว่า CKP ถ้าปิดต่ำจะเอาเร็วสุดถ้าปิดต่ำ316ก็สต็อปลอสตายเลยนะส่วนฟิวเจอร์แถวนี้ผมก็ไม่คิดว่าไม่ใช่ช็อตนะคือไม่ใช่มาช็อตแถวๆนี้นะถ้าช็อตแถวนี้พรุ่งนี้เช้าย่อมไปก็ต้องปิดนะเพราะว่าบริเวณที่ลงมาที่939เนี่ยมันรีบาวด์วิ่งกลับไป960ถ้า70อยู่แล้วนะช็อตแถวนี้โดนนะผมบอกก่อนนะตัวฟิวเจอร์ใช่ไหมแต่ใครช็อตมาจากข้างบนที่หลุดนะครับที่เราบอกว่าถ้ามันหลุด 973.5 เนี่ยไอ้ตรงจุดสุดท้ายของเราอะคุณจะถือไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ผมเรียนนิดนึงว่าการเล่นฟิวเจอร์ขาลงนะครับมันต้องเป็นเทรดดิ้งนะคือ2สัปดาห์ปุ๊บมีสัญญาคุณต้องปิดแล้วรอมันเด้งแล้วช็อตใหม่โดยจำนวนสัญญาเท่าเดิมวิธีเล่นให้ไม่แพ้นะฮะห้ามเพิ่มจำนวนสัญญาเพราะว่าเวลาขาลงมันจะแกว่งแรงมากนะครับคุณอาจจะถือช็อตอยู่ที่960มันยกตัวอย่างนะแล้วก็พอวันพุธมันขึ้นไป970ชนะที่คุณถือด้วยนะครับคุณก็ปิดไปคัทลอสไปมันวิ่งกลับไป900นะฮะรอบนี้ถ้าหลุด939ถึง903นะก็หมายต่อไปตอนนี้หลุด945แล้วนะฮะมันยังไม่หลุด939ไม่เป็นไรต้องรอดูหลุด939ถ้าหลุดตรงนั้นนะฮะหลุดตรงนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าวันนี้ยังไม่หลุดนะครับวันนี้แย่ไปบอกแล้วยังไงก็หลุดสรุปว่าเงี้ยยังไงก็หลุดไงถ้าหลุดยังไงก็หลุดเพราะว่าเมื่อเช้ามันแย่ลงไปแล้วมันลงไป936มันหลุด939ไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นในจังหวะเนี่ยมันอาจจะจังหวะลงไปกระแทกทีนึงแล้วสองสามวันก็เด้งขึ้นไปนะฮะเด้งขึ้นไป960 970นั่นนะครับแล้วเราก็ต้องช็อตไปนะฮะแล้วก็พอมันหลุด939เนี่ยแล้วมันจะโดน follow short ถ้าหลุดตรง939เจอ follow เลยล่ะฮะเจอ900อันนี้ถือว่าลงมาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่หลุดอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับมันจะ
จะเด้งได้เมื่อเช้าหลุดแล้วแต่ไม่แต่ไม่ปิดไม่หลุดยังปิดไม่หลุดครั้งแรกจะเด้งขึ้นมาได้แต่เราถือว่าหลุดแล้วนะครับมันเด้งขึ้นไปแล้วแต่ต่อไปก็หลุดถ้าลงไปจริงหลุดแน่นอนหลุด900เลย900ก็เซตก็ประมาณหัวขึ้น1431เนี่ยเป็นหัวขึ้น1เซตใช่ไหมฮะแต่ผมว่าไม่ได้ดูทฤษฎีนี้แล้วเพราะว่าผมดูโดเมสติกเพลย์นะกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับกลุ่มธนาคารถ้าหลุด496ก็เป็นขาลงแล้วนะฮะ ICT เป็นขาลงไปแล้วนะครับกลุ่มที่ฟู้ดจบไปแล้วนะครับกลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพลย์ทั้งหมดที่ได้ในประเทศผมดูว่ามันมีแค่3คือเป็นขึ้นคอมเพล็กซ์เวฟ ABC XABC ตอนนี้กำลังทำขึ้น C อยู่ก็ขึ้นไปขึ้น X ลงมาเป็น A B C อีกหลายครั้งนะฮะก็จะลงยังไม่ลงเลยหรอกไม่ถึงว่าไม่ลงไม่ถึงว่าเซ็ตไม่หลุดทั้ง2นะยังไม่หลุดเลยนะฮะส่วนที่เป็น global play คือกลุ่มน้ำมันนะกลุ่มน้ำมันนี่เป็นขึ้น1นะครับขึ้น1เวลาลงเป็น2แล้วรอบหน้าถ้าเซ็ตขึ้นเนี่ยกลุ่มน้ำมันจะเป็นขึ้นที่ขึ้นใหญ่จะขึ้นได้เยอะกว่า domestic play ที่เป็น sideway ค่ะนั่นคือกลุ่มว่าตอนนี้ก็คือต้องถือเงินสดแล้วนะจะถ้าเหมือนกันแหละเหมือนที่เราบอกมาว่าให้ขายหุ้นใหญ่ขายหุ้นกลางแล้วก็เล่นแต่หุ้นเล็กน้อยๆนะวันนี้มันก็เห็นภาพแล้วว่ามันคืออะไรถ้าถือเงินสดจะต้องรอสัญญาณเข้าไปรับตอนไหนยังไงฮะอ๋อดูเลยฮะตอนนี้เพิ่งเริ่มลงได้2วันไปเที่ยวอะไรก็ได้นะครับถ้าจะเอายอดรอบใหญ่นะฮะเพราะถ้ามองลักษณะแบบนี้ผมก็มองว่า1,430ก็แค่เป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่ออีกในระยะเวลาหลายเดือนนะครับอย่างน้อยถ้าเป็นคลื่นย่อยเนี่ยคุณม่อนต้องลงมา3เดือนนะครับถ้าเราจับคลื่นย่อยถ้าเราจับว่าเป็น2ของน้ำมันเนี่ยอย่างน้อยน้ำมันก็ลง3เดือนนะครับขึ้นใหม่อีกทีก็ต้นปีหน้านะครับคลื่นย่อยของอะไรคือเป็น1เนี่ยน้ำมันเป็น1แล้วลงมาเป็น2ไงฮะ2เนี่ยถือว่าเป็นขาลงนะใช่ๆ2ของน้ำมันเนี่ยซึ่งมันจะลงไม่เยอะจะจบก็ต้อง 2-3 เดือนถึงจบ2ใช่ประมาณ3เดือนซึ่งเซตเองก็เหมือนกันใช่มั้ยคะใช่เซตเองก็เหมือนกันอาจจะลงมาไซด์เวย์เพราะว่าโดเมสติกเพลย์เนี่ยคือแบงค์สื่อสารนะครับหรือว่า property พวกเนี้ยคือมันลงมาเยอะแล้วถูกมั้ยครับค่ะมันก็จะแค่ไซด์เวย์วอลุ่มไม่มียี่เหง้าไฟอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็โครมพร้อมกันแล้วก็วิ่งขึ้นน้องเนี่ยนะฮะอันนี้ภาพที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่าพอมันหลุด1497เนี่ยเราเป็นนักเทคนิคนะฮะเราต้องถือว่ามันเป็นหลุดครั้งแรกละแล้วมันจะต้องรีบาวกลับขึ้นไปพอหลุดปั๊บมันจะเด้งขึ้นมานะคุณผู้ชมรีบาวก็ประมาณวันฮะก็คือจริงๆมันหลักมันคือว่ามันจะวิ่งขึ้นไปเหนือเส้น10วันนะครับนี่ไงนะครับเราก็ไปดูว่าเส้น10วันวันนี้มันอยู่ตรงนี้แต่พรุ่งนี้มันจะลงมาอีกนะมันไม่ได้อยู่ตรงที่วันนี้นะครับมันจะวิ่งผ่านขึ้นไปครั้งแรกนะครับคือมันจะเกิดตรงไหนก็ได้ถ้ามันเกิดช้าเส้น10วันมันอาจจะไม่อยู่แถว1,510นึกออกไหมครับถือว่ามันยื้อลงไปอีกยื้อลงไปไม่วิ่งขึ้นไปสักทีนะครับสักสิบวันมันก็จะลงมาวันประมาณ7พอยต์ทุกวัน3วันก็21พอยต์แล้วนะ21พอยต์ตอนนี้เส้น10วันนะครับอยู่ที่1530นะครับถ้าแบบนี้อีก3วันนะก็จะลงมาอยู่ประมาณกับ1510เพราะนั้นก็รีบาวด์ได้ไม่เยอะอยู่1520แล้วก็จบเลย15ดูแบบนึงนะครับว่าคือการรีบาวด์เนี่ยมันจะมี2แบบแบบมันก็คือว่าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นอ่ะนะหรือเฉยไม่ขึ้นซึมแล้วก็ค่อยๆสไลด์ขึ้นไปเนี่ยโอเคการรีบาวด์มี2แบบนะฮะถูกตึงๆยังไม่มีนะทางของที่เฟดเองก็ยังไม่มีสัญญาณที่บอกว่าให้ลองตรงนี้นะยังไม่มีนะครับยังเป็นแท่งแดง3แท่ง4แท่งต่อเนื่องนะฮะโดยใช้แนวรับของเมื่อเช้าเป็นแนวรับสำคัญนะครับ936เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญยากมากนะครับผมจะบอกให้ทีเฟกตอนนี้นะครับในขาลงมันจะค่อนข้างที่จะยากต้องใจเย็นๆนิ่งๆนะครับเด้งแล้วถึงช็อตนะฮะลงไม่แน่อย่าไปโฟลโล่ช็อตนะครับโดนนะครับตอนนี้มัน946รอเด้งช็อตตรงบริเวณไหนพี่แล้วนะครับรอเด้งช็อตตรงบริเวณไหนผมดูแถวเต็มที่970นะครับดูที่หลุดมามันหลุด969แบบมันเขาเรียกเน็กไลน์นะฮะ969เนี่ยเป็นเน็กไลน์ที่หลุดลงมานะฮะการหลุด
ที่นี้ราคา969เนี่ยมันจะวิ่งกลับไปที่เก่าประมาณ969นะ969ก็ถือว่าถ้ามันรีบาวเร็วในวันพรุ่งนี้นะพอลง2วันนี้ต้องถือว่าแรงแล้วนะคุณมอสวอลุ่ม81เนี่ยถือว่าเป็นบัสซอมเอได้แล้วถูกมั้ยครับที่960แล้วฮะใช่960เป็นตัวเลข960ถึง970เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้นะครับเนื่องจากเราดูสัญญาณแท่งเทียนเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะที่เราดูสัญญาณแท่งเทียนในการทำมันเล่นไปเราก็รู้ว่าเส้น960ถึง970เนี่ยแท่งไหนที่แท่งเทียนมันเริ่มบอกเราเป็นโดจิหรือเป็นแท่งแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ามันจะบอกเราโดยเฉพาะว่าโดยเฉพาะแท่งสิ้นวันเนี่ยถ้าบอกเราเนี่ยก็คือใช่เลยนะเราอย่าไปอยากรู้ว่ามันตรงไหนนะฮะเอาเป็นว่ามันไม่เกิน970นะไม่เกิน969ไปดูตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันเกินไปแล้วมันขาด980ไปกลับไปขาดขึ้นใหม่ซึ่งมันจะมีเหตุการณ์เกิดได้อย่างเดียวก็คือพลังเงินเข้ามาเพิ่มอีกเป็นแสนล้านนะครับสรุปว่าทีเฟสก็เป็นช็อตนะครับเด้งช็อตนะ990 970เราเด้งช็อตมาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วต้องบอกว่าขาลงยากนะครับแต่เนี้ยลงแล้วอย่ารอนะครับแค่นั้นเองนะครับพอเด้งขึ้นไปเนี่ยถ้าทนได้นะครับไม่เหมือนขาขึ้นนะจะต้อง960วางไปช็อตไอ้970วางช็อตสมองเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเหวี่ยงมากแล้วก็พอมันหลุดลงมาปึ๊บก็ดูโลสมมุติโลมันเซตไว้ที่939นะฮะต้องหลุด939ครั้งแรกทุกคนจำไว้มันเป็นการโฟลโลช็อตช็อตใหญ่ช็อตก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยเราทิ้งเด้งช็อตตรงไหนเนี่ยคือเราก็ค่อยไปดูสัญญาณแท่งเทียนซึ่งมันจะไหวมากนะถ้ามันเป็นขาลงคุณมอสมันจะค่อนข้างไหวเดี๋ยวขอ939ถ้า follow short 939ตัว follow short ตอนไหนฮะตอนรอบ2หรือว่ามันต้องเด้งขึ้นไปก่อนนะมันต้องเด้งไป960ก่อนต้องเคลียร์นิดนึงนะคุณผู้ชมอันนั้นน่ะเราก็ช็อตนาทีนึงเอามั้ยครับค่ะสมมุติ960เอา965แล้วกันตรงกลางกับ970นะฮะแล้วช็อตมาช็อตนึงนะครับมันหลุดลงมาพอมันลงมา939คนเนี่ยเรา follow เลยมันจะหมกพ่วนลงไป900เดี๋ยวมารอบต่อจากนี้ใช่ไหมคะต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้นะคะไม่ใช่ตอนนี้นะคะผมไม่ได้ไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคือถ้ามันรีบาวขึ้นไปแล้วเนี่ยสัญญารีบาวมันจะบอกเวลาขึ้นมันจะไม่มีวอลุ่มนะครับเอาว่าพรุ่งนี้มันขึ้นไปแรงๆเลยอ่ะอันนี้ใช่คือการใช้เยอะนะครับถ้าพรุ่งนี้ย่อมาทำยินซึมแล้วก็วันนี้มันก็วิ่งขึ้นเร็วเลยนะครับไป970เลยเนี่ยอันนี้ใช่เลยช็อตเลยนะครับช็อตไม่ถึงว่าดูอย่างน้อยแท่งเทียน30นาทีสักแท่งหนึ่งนะครับที่ไม่เคลียร์หายแล้วก็ช็อตลงมานะครับทีนี้มันอาจจะช็อตไม่ทันนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าช็อตทันถึง960 970อันนี้ก็จบไป939ก็ไม่ต้องโฟลโลช็อตถูกไหมครับแต่ถ้าใครช็อตไม่ทันนะครับแล้วพอมันหลุด939ครั้งที่2เนี่ยคุณฟอลโล่เลยเข้าใจมั้ยครับถ้าทันก็คือไปช็อต960จะมาช็อต939ทำไมล่ะตั้ง20จุดถูกมั้ยครับถูกอันนี้เวลามันได้ขึ้นไป960 970เนี่ยคนจะคิดว่าเป็นลองหรอกไหมครับเพราะมันวิ่งขึ้นมันจะไม่มีใครกล้าช็อตสวนลงมาถูกไหมครับช็อต960ไป965ไป970 10จุดให้เอาไงดีว่าเปลี่ยนใจกลับมาลองโค้ดมันวิ่งกลับลงมานะเพราะฉะนั้นมันขึ้นไปถึงเท่าไหร่เนี่ยพอมันหมดแรงเขาเรียกหมดแรงรีบาวลูกฟุตบอลเด้งลงไปฟาดไปที่พื้นมันเด้งขึ้นมานะครับมันเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมันหมดแรงมันจะหล่นลงมาเองตามแรงดึงดูดของโลกถูกไหมครับต้องรอให้มันหล่นลงมาก่อนมันถึงจะวิ่งลงไปที่พื้นใหม่นะอธิบายแบบนั้นจะได้เข้าใจวิธีทำนะครับนี่คือสิ่งคุณนิพนธ์มองไปข้างหน้าใช่ไหมฮะสิ่งที่จะเกิดใช่คือเราต้องมองไปว่ามันจะควรจะเป็นยังไงแต่เราให้มันเป็นช็อตแล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าช็อตตรงไหนถ้าไม่ทันถูก960ถูก970เพราะว่ามันวิ่งสวนขึ้นมาเราอาจจะไม่กล้าช็อตนะครับมุมใหม่ๆนะครับผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันหลุด929เนี่ยเป็นสุดท้ายที่คุณต้องช็อตแล้วไม่งั้นนะคุณก็จะไม่ได้ช็อตอีกแล้วนะครับมันจะลงไป900พอมันลงไป900เสร็จขาลงอ่ะมันเด้งกลับมา950ใหม่ด้วยนะถ้าเป็นขาลงเป็นแบบนั้นนะครับจะพยายามดูเวดูแนวที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะในช่วงต่อจากนี้ไปนะฮะคือเรามองเป็นลงแล้วเดี๋ยวจะช็อตตรงไหนที่สุดก็ถ้ามันเด้งขึ้นไปให้970โอ้โหสวยเลยนะฮะแบบนี้9ลงมา965ช็อตตึงเลย5เอา5จุดจากข้างบนนะครับแล้วก็ลองถึงลงไปเลยโอ้โห65จุดลงไป900ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ทันไม่กล้าทำไม่มีประสบการณ์มันไม่กล้าทำตอนมันเด้งช็อตหรอกนะฮะ939เนี่ยถือว่าเป็นช็อตการช็อตครั้งสุดท้ายนะครับ
ซึ่งถ้าไม่ได้ช็อตถึงไม่ถือว่าตกรถขาลงแล้วนะครับค่ะคุณนิพนธ์พูด3รอบแล้วนะสำหรับเรื่องราวของ T-Fex นะหลายๆท่านก็ขยับขาลงมันยากค่ะใช่ๆดิฉันก็พยายามที่จะตึงอ่ะเข้าใจละค่ะอย่างงี้วันนึงมันเบี่ยง30จุดอ่ะวันเบี่ยง40จุดมันเป็นขาขึ้นมันเบี่ยงวันละ10จุดแล้วยังกลัวเลยใช่มั้ยยิ่งเบี่ยงวันละ30จุดคุณกลัวมั้ยกลัวเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนจะช็อตเนี่ยการจะช็อตถูกแล้วมันเด้งเกิดอะไรอีก10จุดสิ่งที่คุณนิพนธ์ใช่สิ่งที่คุณนิพนธ์พูดนั้นนิดนึงฮะเผื่อขาดเหลือสำหรับท่านที่เทรดฟิวเจอร์สำคัญที่สุดก็คือตัวหลักประกันนะคะเพราะหลายๆท่านกะ follow และไม่เป็นไปตาม follow ปัญหาจะเกิดขึ้นหนักเลยต้องเคลียร์ทุกอย่างด้วยนะคะจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะ follow ค่ะค่ะนะคะทุกท่านสิ่งที่เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะก็อาจจะมีแปรเปลี่ยนสิ่งที่สามารถที่จะทำให้ความแปรเปลี่ยนได้ปลอดภัยก็คือหลักประกันของท่านนะหลักประกัน MM นะสำหรับท่านที่เทรดฟิวเจอร์เพื่อไม่เกิดความเสียหายอย่างหนักจะต้องมีหลักประกันต้องใส่เยอะขาลงนะฮะประกันต้องเยอะด้วยต้องเยอะฮะไม่เยอะบางทีมันเด้งไปถึงแบบสิ้นเลยอ่ะแล้วพอผ่านไปสัก10นาทีนะก็ไม่คอไม่ฟอดแล้วอ่ะนะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะกะได้แต่เสียนี่แหละนะฮะเอาไม่อยู่นะฮะเขาเรียกคุณว่าเสียแบบไม่ควรเสียเนาะใช่คือถ้าวางหลักประกันไม่พอวางมาชีพไม่พอเนี่ยเขาจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนั่นแหละแต่วางไม่พอแล้วไปใส่เต็มแม็กแล้วมันเด้งขึ้นไปแล้วมันคอมาชีพต้องเอาเงินเข้าไปในหนึ่งชั่วโมงเข้าไม่ทันเกิดมันเด้งขึ้นไปแรงๆเอาการเป็นฟอสที่มาถูกฟอสปุ๊บมันวิ่งกลับลงไปอีกร้อยจุดเนี่ยมันเสียหายไหมนะทุกท่านในฟิวเจอร์มันไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้ว่าตรงไหนขาขึ้นยังพอกำหนดจุดทำได้แต่ขาลงเนี่ยเอาวันนี้เวียนกี่จุดคุณมอต้องดูดิวันเนี้ยเนี่ยเราจะปิดกับพี่เนี่ย9369เท่าไหร่วันนี้4แท่งอ่ะตัวบนนะครับเปิดมา964ใช่ไหมเปิดมาวันนี้นะครับเปิดมาวันนี้นะครับ966ตัวล่าง936 30จุด30จุดที่คอมาจิ้นคอมาจิ้นเลยนะฮะสมมติว่าคุณเมื่อเช้าเนี่ยคุณไปช็อตข้างล่างตัว936มันเด้งตอน966เนี่ยเขาคอมาจิ้นแล้วนะดีถ้ามันขึ้นไป4 5จุดนี่คุณฟอสเซลล่ะถูกมั้ยวันเดียวเลยเห็นมั้ยโดนเลยแล้วก็พอมันวิ่งขึ้นไปใครกลับไปลองอีกนะครับแท่ง2มันเด้งนะฮะกระสอบมันเด้งเด้งขึ้นไป960 90ปุ๊บคุณเข้าไปลองตอนนี้ลงมา945 15จุด15จุดนี่8.5นี่คอมาจิ้นแล้วนะเร็วไหมเยอะมากเลยเร็วฮะคุณใส่เงินแค่นี้8.5แล้วคุณก็ซัดไปเต็ม8.5เนี่ยแต่ถ้าคุณใส่เป็น17ปัญหาจะไม่เกิดต้อง cover ให้ได้100จุดเลยนะต่อสัญญาอย่า over tradeต่อสัญญาต้อง cover ให้ได้เลยล่ะอย่างน้อย50จุดต้อง cover ประมาณเท่าตัวเนี่ยจะไม่โดนนะฮะนะฮะต้องเตือนนักทุนนิดหนึ่งนะท่านที่เทรดมันเป็นไม่ได้ที่มันจะรีบาวด์เด้งทีกว่าละ100จุดมันเป็นไม่ได้เรา cover ไป45จุด40 50จุดนะคือเขาเรียกสัญญาละ 8,500 เราลงไป 17,000 แล้วรอสัญญาเดียวทำสัญญาเดียวเราจะไม่โดนนะนะนักทุนที่รักทุกท่านอย่าโอเวอร์เทรดจำไว้ด้วยว่าขาลงนะครับ 2-3 วันปิดทีนะครับใช้วิธีเทรดนะฮะอย่าไปถือขาลงนะแล้วจะทำจะไม่ได้อะไรนะครับขาขึ้นรอมาปุ๊บเราถือได้แต่ขาลงต้องเทรดนะสองสามวันเทรดทีนึงได้20 30ช็อตต้องปิดแล้วก็อย่าไปเล่น2ขาจำไว้นะฮะคนที่เสียเพราะว่าพอเด้งมาช็อตพอลงไปลองแล้วโอ้พี่ลองอีกอันนี้ระวังเสียมากกว่าได้ถ้าเป็นลักษณะนี้แน่นอนครับมันไม่ทันบางทีขาลงเนี่ยบางทีเราลองไปปั๊บเนี่ยนะลองเสร็จแล้วจังหวะถูกแล้วเราขึ้นไปแล้วถ้าเราไปเดินจะเข้าห้องน้ำนะมันพ่วนลงไป30จุดเลยนะคือมันได้20แล้วลงไป30ไอ้ตอนได้เนี่ยเราไม่ทันเราปิดไม่ทันนะฮะแต่ตอนลงอ่ะเราได้รับเต็มๆนะก็สรุปว่ามันเป็นขาช็อตแล้วก็ปีอย่าไปลองเล่นขาเดียวนะนาทีนี้ใกล้จะปิดแล้วนะสำหรับตัวฟิวเจอร์ที่คุยกับคุณนิพนธ์นะฮะเพื่อที่จะดูราคาปิดวันนี้นะฮะมันก็ยังเฉียดลงอยู่ตัวที่3ทุนนี้เราก็ใช้936เป็นแนวรับนะครับ936เป็นรับนี่แนวรับสำหรับคนที่จะลองโฮสต์นะครับผมคิดว่าแถวนั้นถ้าพรุ่งนี้เช้าลงไปอีกทีก็มีเด้งนะครับใครพี่เปิดช่องนี่ก็เกี่ยวกับทั้งโลกเลยนะครับมันมีเราลงอันเดียวนะเห็นไหมครับว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะอเมริกาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยกับใดถ้าพูดมันเทรดโดยสัญญาณคอนโทรลแล้วนะคุณต้องระวังที่ผมเตือนมานานแล้วนะครับว่าให้ขายหุ้นใหญ่ขายหุ้นกลางนะครับเทรดแต่หุ้นเล็กนะครับสำหรับเนี้ยนะครับแล้ววันนึงเนี้ยผลมันก็จะเกิดขึ้นนะครับคนที่ถือหุ้นใหญ่ๆมาแล้วไม่ได้ขายคุณพ่อถามริดแอดวานซ์187ไม่ขายตอนนี้163มาเสียดายไหมเสียดายไม่ขึ้นไปอีกแล้วนะบอกก่อน
ตลาดปิดแล้วที่ 945.0 นะฮะลบไป16จุดนะฮะครับส่วนทองคำก็ใครถือรองมาถือต่อครับทองคำพี่นิพนธ์เป็นรองนะฮะถือแบบโง่ๆเลยถือไม่เป็นเรื่องไม่สนใจแล้วรองมาเมื่อวันศุกร์นะฮะบวก300กลางคืนเราก็ให้ถือตรงที่1,322นะครับถือดูมันจะไปถึงไหนผมว่า 22,000 เลยไงนะ 22,100 เลยครับตรงนี้22,100 ได้แหละตอนนี้มัน320บวกเฉพาะไอ้ตัว GF 10 G 17นะบวกมา300บาทแล้วบวกมาเยอะนะเราลองมาบนสูงเราได้เยอะนะครับก็ต้องเข้าไปอ่านใน Facebook นะครับว่าเราโพสอะไรไว้แล้วก็พวกเรามาทำรายการนะครับได้อ่ะตอนนี้เราดิฉันต้องให้น้ำหนักในเรื่องฟิวเจอร์กับคุณนิพนธ์เยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าตลาดมันผันผวนอย่างแรงนั่นเองนะฮะได้ครับพี่นิพนธ์ดังนั้นพรุ่งนี้เราติดตามข้อมูลเรื่องราวของทางด้านตัวฟิวเจอร์กันอีกนะฮะทีเฟกเป็นช็อตทองเป็นรองนะครับทีเฟกเป็นช็อตนะฮะคุณผู้ชมค่ะทองเป็นรองอืม945เป๊ะจุดศูนย์เลยนะปิดคัดกันหมดเลยอ่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ